เข้าพรรษาไม่ได้กี่วันแล้วจ๊ะ56วันครับเหลือกี่วันจะออกพรรษาจ๊ะ32วันครับวันนี้ใครอยู่จำพรรษาที่ศูนย์กลางคาฐานที่7บ้างจ๊ะสาธุสาธุสาธุรูปพระธรรมทายาท 100,000 รูปที่รักทั้งหลายวันนี้เราได้เป็นพระแท้กันหรือเปล่าจ๊ะเป็นพระแท้ครับสาธุสาธุสาธุเริ่มปิติและภาคภูมิใจในการเป็นพระแท้ของเราวันนี้ไหมจ๊ะเริ่มปิติและภาคภูมิใจครับสาธุสาธุสาธุวันนี้โยมพ่อโยมแม่ได้บุญจากการบวชของเราเต็มที่ไหมจ๊ะเต็มที่ครับสาธุสาธุสาธุวันนี้ได้อธิษฐานจิตตามชายแมนๆผู้มีบุญมาบวชเข้าพรรษาหน้าอย่างน้อยรูปละ10คนหรือเปล่าจ๊ะอธิษฐานครับสาธุสาธุสาธุโอ้ดีมากเลยก็ต้องตอกย้ำซ้ำเดิมไปทุกๆวันนะจ๊ะนี่เราก็ผ่านการอบรมมาแล้วได้74วันในโครงการเบิกพระ100,000รูปเข้าพรรษาทั่วไทยนับถอยหลังก็เหลืออีกเพียงแค่48วันครับจะ48วันก็จะถึงวันสิ้นสุดการอบรมโครงการเบิกพระสายลูกกรรมสาทั่วไทยกันแล้วนะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกพระธรรมทายาททุกรูปนะจ๊ะให้ใช้ทุกอนุวินิตีให้เป็นไปเพื่อการฝึกตนทนหิวว่าเป็นดับบะเป็นพระแท้แล้วก็บวชให้ได้สองชั้นนะจ๊ะครับวันอาทิตย์ที่26กันยายนนี้ที่จะถึงนี้นะจ๊ะจะมีพิธีตำบาพระ 1,250 รูปณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เวลา 6:00 น.สาธุแต่มีท่านรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเดชพระคุณพระราชเขมากรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์สาธุแล้วก็มีท่านผู้ว่ารายการจังหวัดเชียงใหม่นายอมรพันธ์นิมานันเป็นประธานฝ่ายคารวาสสาธุในโครงการตักบาตรพระ1ล้านรูป76จังหวัดทุกวัดทั่วไทยกันนะจ๊ะ500,000รูป76จังหวัดทุกวัดทั่วไทยเราก็ตักครบกันไปแล้วนี่เริ่มโปรเจกต์ใหม่เราตั้งเป้าไว้อย่างน้อยชาตินี้ตั้งทางบาทให้ได้10ล้านรูปแม้จะเป็นองค์เดิมก็ตามแต่ละครั้งให้ได้10ล้านครั้งเลยนี่นะจ๊ะตักบาพระ1ล้านรูปจ้าอย่างนี้รวยสมใจ
วันครูวิชาธรรมกายพฤหัสบดีที่23กันยายน2553วันมหัศจรรย์ของโลกพิธีอัญเชิญรูปเหมือนทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่รอบมหาธรรมกายเจดีย์ขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกมาร่วมเวียนประทักษิณอัญเชิญรูปเหมือนทองคำของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายรอบมหาธรรมกายเจดีย์ในวันพฤหัสบดีที่23กันยายนนี้เพื่ออัญเชิญท่านไปประดิษฐานณบ้านเกิดมหาวิหารหลวงปู่จังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องในวาระครบรอบ126ปีของท่านพิเศษสำหรับผู้ที่มาร่วมงานบุญทุกท่านจะได้รับเหรียญพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารสำหรับผู้นำรถจะได้รับเหรียญพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารกรอบทองฝังเพชรไว้เป็นเครื่องตรึกระลึกนึกถึงบุญใหญ่ในครั้งนี้ร่วมอัญเชิญเหรียญหลวงปู่เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกให้กับผู้มีบุญทุกท่านที่มาร่วมงานในวันที่20ถึง22กันยายนนี้เวลา 12:30 น.ณหอฉันคุณยายอาจารย์ด้วยมหากรุณากันยายนนี้วันมหัศจรรย์ของโลกที่ทุกคนไม่ควรพลาดข้อควรรู้ในการมาร่วมงานวันครูวิชาธรรมกายวันพฤหัสบดีที่23กันยายนมีกำหนดการดังนี้ค่ะเวลา 9:00 น.พิธีภาคเช้าปฏิบัติธรรมและพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเวลา 11:15 น.รับประทานอาหารกลางวันโดยจะมีเจ้าหน้าที่นำอาหารมาแจกให้ในพื้นที่นั่งค่ะเวลา 13:30 น.พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยปฏิบัติธรรมและพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรมเวลา 15:30 น.รับภาพชูบังตั้งได้ของพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยจะมีเจ้าหน้าที่นำภาพมาแจกให้ในพื้นที่นั่งในสภาธรรมกายสากลค่ะเวลา 16:30 น.พิธีอัญเชิญรูปเหมือนทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารรอบมหาธรรมกายเจดีย์จำนวน1รอบเวลา 17:30 น.สวดสรรเสริญและถ่ายภาพประวัติศาสตร์เวลา 18:10 น.พิธีมอบเหรียญที่ระลึกพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารรูปแบบการจัดริ้วขบวนเพื่ออัญเชิญรูปเหมือนทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่มีการจัดรูปแบบแบ่งออกเป็นโซนต่างๆดังนี้โซน A เป็นพื้นที่เดินเวียนประทักษิณของพุทธบุตรซึ่งจะตั้งริ้วขบวนอยู่ทางด้านทิศตะวันตกหรือหันหน้าเข้ามหาธรรมกายเจดีย์อยู่ด้านซ้ายมือโซน B เป็นโซนพื้นที่ของเจ้าภาพผู้มีบุญที่ได้ร่วมอัญเชิญรูปเหมือนทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่และเจ้าภาพที่ร่วมอัญเชิญพานรัตนะ7โซน C เป็นโซนพื้นที่ของสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านที่มาร่วมอัญเชิญพระเดชพระคุณหลวงปู่ข้อควรรู้สำหรับพุทธบุตรและสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมอัญเชิญรูปเหมือนทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารรอบมหาธรรมกายเจดีย์1ให้พุทธบุตรและผู้มีบุญทุกท่านเข้าประจำพื้นที่เวียนประทักษิณณลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ภายในเวลา 16:10 น. 2ให้ผู้มีบุญทุกท่านเดินเข้าลานธรรมตามแนวธงของเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
3. เมื่อเข้ามายังพื้นที่ลานธรรมแล้วให้ถือสายสิญจน์ด้วยมือขวาและให้ถือรูปพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยมือซ้าย 4. เมื่อเวียนประทักษิณครบ1รอบแล้วจะร่วมกันสวดสรรเสริญและถ่ายภาพหมู่ร่วมกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้านหน้ามหาธรรมกายเจดีย์ 5. เมื่อเสร็จพิธีแล้วจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บสายสิญจน์ในพื้นที่และร่วมกันนั่งส่งคณะสงฆ์ออกจากพื้นที่ลานธรรมก่อนนะคะเพราะท่านจะได้ไปแจกเหรียญให้กับพวกเราค่ะขั้นตอนการรับเหรียญที่ระลึกพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารสามารถรับเหรียญพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ที่ประตูทางออกไปลานจอดรถได้ทั้ง3แห่งดังนี้ 1. สำหรับผู้มีบุญที่มาด้วยรถส่วนบุคคลสามารถรับเหรียญที่ระลึกได้ที่ประตูทางออกด้านทิศใต้หรือบริเวณทางออกที่ติดกับสภาธรรมกายสากลซึ่งพื้นที่ลานจอดรถจะอยู่บริเวณลานจอดรถ P1 ถึง P6 ข้างสภาธรรมกายสากล 2. สำหรับผู้มีบุญที่มาจากภาคใต้กรุงเทพมหานครภาคตะวันตกและภาคกลางลานจอดรถจะอยู่ที่ P11 และผู้มีบุญที่มาจากภาคอีสานลานจอดรถจะอยู่ที่ P13 ค่ะซึ่งสามารถรับเหรียญที่ระลึกได้ทางประตูทางออกด้านทิศเหนือหรือบริเวณด้านหลังของมหาธรรมกายเจดีย์ค่ะ 3. สำหรับผู้มีบุญที่มาจากภาคเหนือและภาคตะวันออกลานจอดรถจะอยู่ที่ P20 ซึ่งสามารถออกและรับเหรียญหลวงปู่ได้ที่ทางออกด้านทิศตะวันออกค่ะอย่าลืมทำใจใสๆนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ไว้ที่กลางกายให้ได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอัญเชิญเดินตามพระเดชพระคุณหลวงปู่ร่วมกันในวันครูวิชาธรรมกายวันพฤหัสบดีที่23กันยายนนี้เพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของชาวพุทธขอความกรุณาผู้มีบุญทุกท่านสวมชุดขาวๆมาร่วมงานกันทุกท่านเลยนะคะกราบอนุโมทนาบุญค่ะด้วยมหากรุณาหมดแรงวันนี้วันนั้นเราจะมีโรงเรียนอนุบาลไหมเนี่ยเอาไงดีอะไรเอาเป็นครูไม่ได้ไปรับเหรียญวันนี้มาได้แต่ว่าจะมีนักเรียนหรือเปล่าวะนิดนึงมีก็โอเควันนี้หมดแรงเดี๋ยววิธีรับเหรียญนี่นะดีนะอย่าลืมว่าพระลูกชายนี่เป็นตัวแทนนะที่จะมอบเหรียญในของหลวงปู่นะของไม่ถูกคุณหลวงปู่เนี่ยวิธีรับก็ต้องให้ดีนะเพราะผู้ที่จะมอบเหรียญนี่ไม่ถูกคุณหลวงปู่ท่านเอาพระท่านทุกรูปไว้ในกลางก่อนแล้วก็กลั่นตั้งพระแล้วก็ทุกคนนะสำคัญนะต้องรับด้วยจิตที่ผ่องใสนะนี่ถ้ารู้สึกว่าเราเริ่มชักหงุดหงิดก็คุณปั๊บถอยหลังไปเลยอย่าเพิ่งรับนี่นะไปปรับจิตซะก่อนปรับจิตปรับใจให้ผ่องใสให้เห็นพระเดชหลวงปู่อยู่ภายในนี่นะจะเป็นรูปหล่อทางคำหรือรูปภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เป็นภาพของพระเดชหลวงปู่นะสำคัญนะลูกน้านี่สำคัญนะนี่สำคัญแล้วก็พระลูกชายทุกรูป
มอบก็ใจก็ต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงกลางหลวงปู่นะตรงอยู่ตรงนั้นเนอะสำคัญนะจ๊ะสำคัญเพราะว่าท่านนำมากลั่นให้สะอาดเลยทุกคนเนี่ยทั้งพระทั้งโยมมาแหละพอกลั่นให้ใสเหมือนล้างอาชีพกลั่นให้ถ้าทำเห็นอย่างพิรุให้สะอาดภาชนะที่จะรองรับบุญแล้วท่านก็เติมบุญเติมบารมีเติมรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเจียบขาดสมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขอะไรต่างนี่เป็นต้นนะเป็นต้นซ้อนผังให้สมปรารถนาเนี่ยปกป้องผ่องภัยอะไรต่างๆให้กับเราเนี่ยหนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีนี่เนาะคนเคยรวยก็จะรวยจนเคยเชื่อมสายสมบัติให้นี่ไม่ธรรมดานะแต่ตาหยาบเราไม่เห็นท่านเห็นแต่พระลูกชายเนี่ยเป็นตัวแทนท่านมอบให้อย่างนี้นะนี่เรื่องสำคัญเนาะสำคัญเราก็ได้รับไปแล้วก็รักษาไว้ให้ดีอย่าให้หายท่านไปได้มาได้นะเปล่งแสงได้นี่พูดได้ถ้าดูแลไม่ดีแล้วก็ไม่ผูกสมัครรักใคร่ท่านแวบไปเลยแต่อาเสียดายนึกถึงท่านก็ผูกสมัครรักใคร่กับท่านนึกทั้งวันทั้งคืนนี่นึกไปเรื่อยๆพอถูกส่วนอ่ะเดี๋ยวมานี่ถ้าไปเดี๋ยวคุณหลวงปู่อยู่ท่านจะพูดว่าไม่ใช่ของพอดีพอร้ายนี่นะทำงานเนาะทำงานนี่โอ้วิธีรับให้ดีนะถ้าเรารู้สึกเริ่มมีนิดหน่อยถอยไปเลยหรือนิดหน่อยแต่พอแก้ไขได้โอเคแล้วรับไปนี่นะตอนจะยื่นมือรับต้องใส่ใส่นี่นะและอย่าแย่งกันเพียงพอจ้ะนี่นะสมมุติเราไม่ได้รับเหรียญวันนั้นก็มีบัตรมารับวันหลังได้ซึ่งเราก็จะได้ไปเตรียมทำใจใสๆได้หลายวันแล้วเราก็นัดแนะกันมาอีกทีหนึ่งแล้วก็มารับแต่รับแทนกันไม่ได้ยกเว้นมารดาที่ตั้งครรภ์นี่นะที่ชัดเจนนี่เนาะชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนต้องงดนะนี่นะต้องชัดเจนจำได้ไหมวิธีรับเหรียญใจต้องใช่ถ้าคุณนิดหน่อยก็ต้องถอยออกมากลั่นใจเราให้ใสก่อนแล้วก็นึกถึงคุณอยู่ที่ถูกต้องอย่านี่นะนิ่งไปตรงนั้นเลยต้องนิ่งนะต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้นึกไปเรื่อยๆเลยนี่เราจะรับของศักดิ์สิทธิ์จากท่านแต่ท่านไม่มีกายมนุษย์หยาบก็ขอยืมกายมนุษย์หยาบของพระลูกพระหลานเนี่ยในนามของท่านเนี่ยนะมอบแทนไม่ใช่ธรรมดานะนี่สำคัญเสียดายว่าวันนี้ที่มันอ่อนระโหยลอยแรงเนี่ยงั้นเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังแต่ไม่แน่บางทีถ้าอเลิร์ตก็บางทีมันอเลิร์ตยังจับพันอะไรอย่างงี้แล้วก็ขยายโอกาสให้ลูกหลานหลวงปู่ได้คุณหลวงปู่นี่นะจ๊ะได้ปิดแผ่นทองเพิ่มได้อีกในวันเสาร์ที่ต้องจำวันนะจ๊ะไม่ได้ให้หวยเนอะพอดีมันมี2ตัวนี่เสาร์ที่25อาทิตย์ที่26กันยายนและตัวเดียวคือเสาร์ที่2และอาทิตย์ที่3อดเลยข้างหลังต้องไปใส่เองสำหรับคนบ้าหวยนี่นะต้นเดือนหน้าเสาร์ที่2อาทิตย์ที่3ตุลาคมนะแต่วันเสาร์ก็เวลาบ่ายโมงครึ่งถึง4โมงครึ่ง
16.30 นนะจ๊ะวันอาทิตย์ก็ 16.30 นเรื่อยไปแล้วก็ขอบอกปิดแผ่นทองแค่คนละ1แผ่นทองเท่านั้นอย่าไปวนกลับมารอบ2รอบ3 4 5 6 7เขาจำได้ทีเดียวพอแต่ถ้าเราอยากปิดหลายๆแผ่นมีวิธีการอยู่ปิดภายในจะเอากี่แผ่นล่ะแต่ข้างหน้าแผ่นเดียวพออย่างนี้นะจ๊ะภายในเราเอากี่แผ่นก็ได้คือนึกถึงว่าเด็กกลุ่มปู่อยู่กลางกายแล้วก็หยุดนึกน้อมเอาแผ่นทองไว้กลางกายพระเดชคุณหลวงปู่นะถ้าถูกส่วนท่านปุ๊บทั้งองค์เลยแผ่นทองขยายวุบทั้งองค์ถ้าแค่นี้ไม่พอก็ดูไปตรงกลางท่านอีกเดี๋ยวมีอีกองค์ขึ้นมาพระเดชคุณหลวงปู่จะเอากี่องค์ล่ะแล้วแต่เราแล้วแหละแต่ปิดก็ไปตรงกลางกายท่านทีละองค์ทีละองค์ทีละองค์อย่างนี้ไงแผ่นเดียวก็ปุ๊บทั้งองค์แล้วนิ่งตาไปขึ้นมาหลวงปู่ขึ้นมาอีกนะไปต่อจนกว่าจะเพียงพอละจนกว่าจะพึงพอใจนะนี่แล้วอธิษฐานล่วงหน้ามาก่อนเนาะไม่จะยืนในทางนี้นะต้องตกลงก่อนนะจ๊ะให้ถูกหลักวิชานี่ถ้าปิดมากกว่า1แผ่นทองนี่จะกราบเรียนท่านนี่ถูกหลายคนนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ยานะเขาบอกปิดแล้วก็ปิดผ่านมาให้คนอื่นบ้างนี่ไงเราต้องหัวใจขยายนี่เนาะหัวใจต้องขยับขยายออกไปเปิดโอกาสให้พี่น้องวงบุญของเราได้มีส่วนร่วมในการเชื่อมสายสมบัติกับเด็กคุณหลวงปู่อย่างนี้อะไรจ๊ะตามทันไหมปิดกันคนละแค่หนึ่งแผ่นนะห้ามเวียนเทียนนะนี่เวียนแผ่นทองไม่เอาอย่างนี้นะจ๊ะแต่ถ้าเกิดกุศลศรัทธาเอาไปทำบุญแผ่นทองได้นี่นะเอางั้นดีกว่าตัวไม่ต้องเอามาที่แผ่นที่หลวงปู่นะแต่เอาตัวไปและตังไปนู่นอย่างนี้นะเอาไปตรงนั้นนะจักอะเลเต้กันไปไม่ใช่เราบันลืมไหมที่จริงยังละเหี่ยอยู่แต่จะหายเปลี่ยสักแผ่นหนึ่งสินี่นะเอาจักแผ่นหนึ่งนะแต่ที่สาวจันทรานี่เนาะอย่างนี้เมื่อวานอีกเพิ่มนิดนึงเขาบอกอานิสอธิบายอานิสงส์ของทานเพิ่มเติมที่เมื่อวานยกตัวอย่างว่าให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานมีอานิสงส์ก็ร้อยเท่าบางทีเราก็ไม่เข้าใจนะจ๊ะนี่ขยายความหมายถึงว่า มีอานิสงส์ตามส่งผล100อัตภาพหรือ100ชาติเกิดครั้งหนึ่งก็ส่งทีครั้งนี่นะตามทันไหมจ๊ะดังนั้นคำว่าเท่าคืออัตภาพหรือชาตินั่นเองชาติคือการเกิดนะจ๊ะไม่ใช่ชาตินู้นชาตินี้เลยปกติการให้ทานจะได้อานิสงส์หลักๆ5ประการคืออายุวรรณะสุขภะและปฏิภาณนี่ซึ่งเราได้ยินจนคุ้นเคยแต่สำหรับนักเรียนใหม่ก็ต้องศึกษานะจ๊ะนี่จ้ะคือจะมีอายุยืนยาวตามกำลังแห่งบุญมีวรรณะผ่องใสมีความสุขกายสุขใจมีกำลังกายกำลังใจและมีปฏิภาณไหวพริบเฉลียวฉลาดนะจ๊ะทานที่ให้แก่สัตว์เดรัจฉานหนึ่งตัวจะตามส่งผล100ชาติเราก็จะได้อายุวรรณะสุขภะปฏิภาณอย่างละร้อยชาติคือชาติหนึ่งเกิดมาก็มีอายุวรรณะสุขภะอายุร้อยชาติวรรณะร้อยชาติสุขร้อยชาติภะร้อยชาติปฏิภาณร้อยชาติ5อย่างรวมในแต่ละชาติอย่างเงี้ย100ครั้งต่อ1ตัว
2ตัวก็ไปคูณเอาก็แล้วกันนี่นะเอออย่างครูไม่ใหญ่เนี่ยเลี้ยงนกกระลางนี่นี่ขนมปังตวงก็ได้ร้อยชาติมันมาเป็นฝูงก็คูณเข้าไปแต่มันมาหลายรอบก็คูณต่ออย่างนี้นะตอนนี้มีนกกรงเขนมาเพิ่มอีกไปชวนพรรคพวกมานี่นะแต่ว่านกกระลางเป็นมาเฟียมันจะไปกินของไอ้นกกรงเขนก่อนแม่ต้องไปปฏิวัติอุปนิสัยมันใหม่นี่นะนั่นของสัตว์เดรัจฉานทั้งอย่างในภูมิของอบายส่วนพ้นอบายมาเป็นมนุษย์แต่เป็นคนทุศีลนี่นะจ๊ะไม่ถือศีลไม่เอาศีลมาปฏิบัติก็คำนวณไปตามบัญญัติอย่างไปเมื่อวานนี้บอกว่าได้ 1,000 เท่าก็ 1,000 อัตภาพหรือ 1,000 ชาติอย่างนี้นะคือขอให้เป็นคนเท่านั้นแหละอย่างช่วยเหลือสงเคราะห์คนตกทุกข์ได้ยากถ้าเป็นคนทุศีลก็ได้ขนาดนั้นถ้ามีศีลก็อีกแบบหนึ่งตามทันไหมจ๊ะท่านเรามาฟังอนุภาพเหรียญปราบมารกันเลยตอนเฉียดฉิวเพราะเหรียญปราบมารนี่รวยเฉียดฉิวเลิศรอดเฉียดฉิวนี่เนาะอันนี้รอดตายเฉียดฉิวกราบธรรมสการไปดูกรมพ่อที่เคารพอย่างสูงครับต้องรอดไล่ไล่เปลี่ยนไปนิดหนึ่งกระผมชื่อหวดเอ้ยชื่อก็รวยแล้วเนาะสิริพัฒนเศษนี่นะหวดไม่ใช่ชวดนะจ๊ะหัวดีเฮงแปลว่ารวยนี่นะใครๆที่เรียกผมว่าเฮียหัวดเราต่อจากนี้ไปเราเรียกว่าเฮียหัวดและยังทราบข่าวว่าหลวงพ่อจะมอบเหรียญปราบมารให้กับทุกคนที่มาร่วมงานวันครูธรรมกายที่จะถึงนี้นะจ๊ะผมตื่นเต้นมากครับอยากบอกทุกคนว่าอย่าพลาดเด็ดขาดนี่ฮีฮวดมีประสบการณ์เนาะเหรียญหลวงปู่ปราบมารศักดิ์สิทธิ์จริงๆผมขอยืนยันเอาชื่อเฮียฮวดเป็นประกันได้เลยเอออย่างนี้นะประทับตาฮีฮวดแล้วผมกับครอบครัวเจออนุภาพมาแบบจะแล้วก็จังจังสองปีซ้อนเลยโอ้แถมเจอสไตล์ซุปเปอร์หวาดเสียวแบบดับเบิ้ลโอ้ในวันเดียวเลยล่ะครับวันเดียวเจอสองครั้งแบบซุปเปอร์หวาดเสียวตามทันไหมใช่ปี2540นี่กี่ปีเลยเนี่ย13ปีนะจ๊ะ ผมกับครอบครัวได้มาร่วมงานตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายมหาวิหารหลวงปู่ใช่ไหมจ๊ะแล้วก็ได้รับเหรียญปราบมาเป็นคนละ1เหรียญผมก็เอาติดตัวไปเรามีภาพใช่ไหมจ๊ะที่ต้นสุดท้ายเนี่ยกี่นาทีจ๊ะเสาเข็มต้นสุดท้ายเนี่ยโอ้ก็เดี๋ยวไปตอนช่วงจำเป็นดีกว่านี่นะผมก็เอาติดตัวไว้ช่วงปลายปี40นะจ๊ะ2540ผมต้องขับรถกระบะพาครอบครัวนั่งเต็มท้ายกระบะจะไปไหว้เชงเม้งที่สระบุรีแต่ยังไม่ทันจับได้วายเลยครับขับมาจากไหนเนาะถึงมานอกก็มีรถพ่วง18ล้อคันหนึ่ง18ล้อ
โอ้ยาวนะขอนหินมาเต็มคันคนขับหลับในขับรถสายไปมาเหมือนจะคว่ำคว่ำหรือหงายเอาหงายนะหงายนะจังหวะนั้นผมก็ทำอะไรไม่ได้เลยเรารถพ่วงเสียหลักพลิกคว่ำตกลงหงายนะมันน่าจะอย่างนั้นนะตอนกระจุดที่รถกระบะของผมวิ่งอยู่พอดีหินดินทรายที่อยู่ในรถพ่วงก็เทลงมาท่วมทับรถของผมเต็มเลยทั้งคันรถแหมถ้าเป็นทองก็ดีเนี่ยท่วมทับเลยแต่น่าอัศจรรย์มากที่รถของผมยังวิ่งต่อได้และกระจกหน้ารถไม่แตกแถมลูกสาวและน้องสาวสองคนของผมที่นั่งกับบาดท้ายก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยหินดินทรายท่วมทับรถนะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยที่นั่งท้ายกระบะนะจ๊ะเพียงแค่สำลักฝุ่นกับงงๆว่าใครเอาดินมากมายมหาศาลมาเทใส่พวกเขาแม้จะเป็นเงินเป็นทองก็ดีนะหินเต็มกระบะรถปรากฏว่าทุกคนมีเหรียญปราบมาติดตัวคนละหนึ่งเหรียญสาธุเหมือนผมครับก็จะไม่ให้มั่นใจว่าเรารอดเพราะเหรียญหลวงปู่ปราบมาได้อย่างไรล่ะครับเพราะรถตู้คันใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าผมคันหน้านะจ๊ะก็โดนหินเทมาทับเหมือนกันรถตู้คันนั้นขยับไม่ได้เลยครับแต่รถกระบะของผมกลับไม่เป็นอะไรเลยแถมทุกคนยังปลอดภัยอีกด้วยผ่านมาอีก2ปีผมก็เจออนุภาพเหรียญปราบมารอีกครั้งแต่ครั้งนี้แรงจริงๆเลยนะผมขอสั่นใจสั่นเลยครับเพราะเจอเหตุการณ์ซุปเปอร์ฟาสเซียแบบดับเบิ้ลในวันเดียวกันตอนนั้นผมไปทำงานที่จังหวัดอุบลราชธานีที่จังหวัดนี้มีศูนย์อบรมวัดอะไรนะที่เป็นแบดแดงหม้อแดงหม้อแดงหม้อที่ยกชั้นเข้าถึงธรรมนี่เนาะเป็นศูนย์แรกของโลกวันเดียวนั้นผมต้องไปทำงานที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ต้องขับรถไปส่งลูกน้องที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีโอ้โหพอรถวิ่งถึงถนนที่ตัดผ่านเทือกเขาปักธงใหญ่เขาเรียกว่าเขาปักที่เขารวยพันโกดเนี่ยนะรถที่ผมขับมากับลูกน้องวิ่งลงเขามีรถพ่วงที่บรรทุกรถเก๋ง6คันวิ่งสวนขึ้นเขาถ้ามาคันเดียวก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่นี่รถพ่วงวิ่งมา2คันแถมขับแบบรถแข่งคือขับรถพ่วงแซงกันไปมาบนถนนขึ้นเขาปักโอ้รถผมสวนลงเขาหัวหน้าชั้นนึกออกใช่ไหมจ๊ะสวนกันมาเจอตอนที่รถพ่วงกำลังวิ่งแซงกันเต็มถนนพอดีเสียววินาทีนั้นผมตัวเกรงคิดอะไรไม่ออกเลยอยู่ๆก็มีเสียงเหมือนข้างในกระซิบบอกว่าชิดซ้ายชิดซ้ายแล้วก็ชิดซ้ายผมก็ตั้งสติได้ประคองรถหักหลบรถพ่วงชิดซ้ายและเหยียบเบรกหยุดกึกรถพ่วงสวนไปแบบเฉียดฉิวเลยในระยะห่างกันแค่นิ้วเดียวยังมีอารมณ์วัดนะยังไงอาจจะยื่นอาจจะทดลองวิทยาศาสตร์ดูอ๋อแต่นิ้วเดียวนะหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะแต่ว่ายืนยันนิ้วเดียวแต่ลูกน้องผมสิครับหน้าซีดพูด
บอกผมด้วยเสียงสั่นเครือว่าเฮียเฮียในทำเสียงสั่นเครือสิ อย่าขยับนะอย่าขยับผมก็แปลกใจถามว่าทำไมลูกน้องก็พูดไม่เป็นประโยคแล้วจะทราบได้ยังไงเนี่ยบอกได้คำเดียวแค่ว่าถ้าเราพูดได้แค่คำเดียวจะพูดว่าถูกต้องใช่โอ้เหวเหวเหวเขาพูดได้คำเดียวอ่ะเราก็ต้องเลือกคำเลยใช่ไหมจ๊ะแล้วจะเอาคำไหนที่จะให้เจ้านายได้รับทราบนี่เนาะคำเดียวโอ้โหแล้วต้องเลือกคำในพจนานุกรมต้องปึ้งเบลอเนี่ยคำเดียวเหวเออผมจึงนั่งนิ่งนิ่งอ่ะถูกหลักพจนานแล้วก็ค่อยเปิดประตูรถออกมาดูก็เห็นชัดเลยว่าอีกแค่คืบเดียวอวัดอีกแล้วนี่นะตอนนั้นนิ่งนะตอนนั้นนิ่งคืบแสดงว่าสติดีมากเลยหรือแต่สตางค์กันนั่นนี่นะห่างจากเขียวคืบรถของผมห่างจากเขียวแล้วรถของผมก็จะตกเหวแน่นอนเลยครับเราก็ค่อยๆขับรถเดินทางต่อตกลงตกไหมไม่ตกตอนนี้ผมขับช้ามากเลยครับแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยนี่บอกมาซะดีๆนะนี่ต้องเจออย่างนี้ก่อนหรือถึงต้องขับช้าๆแล้วพ่อครับไอ้ที่ผมขับช้ามากเพราะขายังสั่นอยู่นี่นะขาสั่นนะพอถึงกบิลบุรีนี่ขณะที่รถผมวิ่งช้าช้าก็มีรถหกล้อแซงขึ้นมาอีกโอ้อะไรขนาดนั้นขณะเดียวกันก็มีรถหกล้อคันที่สองมาอีกแล้วสองอีกแล้วรถพ่วง18ล้อ2182นี่นี่เอาไว้ให้พวกบ้าหวยไงเวลาแทงผิดจะได้สมน้ำหน้าเลยนี่นะนี่6เหมือนกัน6 2นี่ไปแทงผิดจะได้สมน้ำหน้านะแซงซ้อนกันไปอีกอย่างเร็ววินาทีระทึกก็เกิดขึ้นอีกคือรถหกล้อคันที่สองที่แซงซ้อนกันไปโอ้อะไรเกิดขึ้นที่ระทึกเนี่ยชนเปรี้ยงเลยกับรถกระบะที่วิ่งสวนทางมาไม่เกี่ยวกับผมผมแค่ตกใจมากนี่นะทันใดนั้นผมก็เห็นช่องทางเล็กซ้ายมือให้ผมหักรถหลบออกจากถนนไปได้รอดเป็นอย่างวุดวิดจริงๆครับโอ้นี่นะเหรียญปราบมานี่แหละที่เจอดุภาพเยอะแยะในยุคนั้นที่มาเล่าสู่กันฟังโอ้เยอะเนาะสมัยนั้นแต่จะไปหาประสบการณ์นะจ๊ะยกเว้นว่าจำเป็นจริงๆประสบการณ์มาหาอย่างนี้นะนี่ที่ผ่านทะลุอมิติเข้าไปได้ยังไงเนี่ยสวนมาตาตาก็จอดรถเอ๊ะงงที่สวนมาแล้วก็งงไอ้นี่ผ่านไปได้ยังไงนี่เนาะผมก็เห็นช่องทางเล็กๆซ้ายมือให้ผมหักรถหลบออกจากถนนไปได้รอบเป็นอย่างฟุดวิดจริงๆครับลูกน้องผมก็ถามว่าเฮียใส่พระอะไรครับศักดิ์สิทธิ์จริงๆแต่เฮียก็ไม่ได้บอกเพราะเขาไม่เขียนบอกมานะพระเฮียมีหนึ่งเดียว
ดังนั้นเราพอสันนิษฐานวิยาว่านี่หลังจากเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นทีสำหรับชีวิตผมเกิดความรู้สึกกลัวตายครับนับจากนั้นผมก็รีบมาปรารถนาเป็นประธานกองกฐินสาธุอ๋อต้องให้เตือนอย่างนี้เหรออาทิวัดพระธรรมกายตั้งแต่ปี2545เลยครับสาธุโอทามทุกปีเลยแล้วผมเฮียฮวดได้เป็นประธานกองกฐินทุกปีเลยครับสาธุผมอยากบอกลูกหลานหลวงปู่วัดปากน้ำทุกคนทั่วโลกว่าวันที่23กันยายน2553นี้ต้องมาร่วมงานให้ได้นะครับเพราะเป็นบุญใหญ่จริงๆใช่จ้ะแล้วทุกคนที่มาร่วมงานเนี่ยยังจะได้รับเหรียญปราบมารที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนอกจากรับเหรียญปราบมารที่ใส่ถึงแล้วจะแค้วคลาดปลอดภัยแต่ถ้ามาเป็นประธานกองกฐินด้วยกันกับก็จะรวยเหมือนผมเฮียห้วยครับอ้าวนี่นะเฮียห้วยโอ้เห็นเงาหิ้งก็รวยแล้วเนี่ยแทบไม่ต้องดูชื่อเลยถ้ามีเงินเยอะเนี่ยจะรวยนะมีเงินไปทอยเยอะๆเนี่ยจะรวยมากมีมากก็รวยมากนี่นะเด็กๆชอบมาถามครูผู้ใหญ่เลยนะพ่อครับพ่อครับเมื่อไหร่แม่ผมจะรวยตอนแม่มีเงินเยอะๆลูกครับไม่ทราบกลับไปบอกแม่เปล่านะเด็กๆนี่ทุกชาติน่ารักนะยกเว้นเด็กแก่ๆนี่ไม่ตั้งแต่ประสบอุบัติเหตุผมเป็นประธานกองกฐินทุกปีแล้วครับนี่จ้าดูโง่เฮงสิเท่าแก่นี่รวยเนี่ยแก้มตึงเต็มแดงอังเลยคิ้วงี้เฉลียวฉลาดปากนี่โอ้โหดูสิจ๊ะนอกจากไว้รับประทานยังพูดได้ด้วยนี่เนาะโอ้รวยจ้านี่เมื่อกี้ครั้งเสาเข็มต้นสุดท้ายใช่ไหมจ้าดูเลยดูเลยที่ยิ่งใหญ่ในรอบปีพุทธศักราช2540ยอดนักสร้างบารมีทุกคนคงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีนับเป็นมหากุศลครั้งสำคัญที่ไม่มีวันลืมเลือนซึ่งพวกเราต่างประทับใจกับภาพมหาชนเรือนแสนที่เดินทางหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศในมือชูภาพพระมงคลเทพมุนีบนพื้นกระดาษสีน้ำเงินขึ้นเหนือศีรษะด้วยความเคารพบูชาอย่างสูงยิ่งในวันที่5มกราคมพุทธศักราช2540ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีThank you.
ื่อทุกคนพร้อมในพื้นที่กัลยาณมิตรบุญชัยเบญจรงคกุลประธานในพิธีได้นำทุกท่านลุกขึ้นยืนแล้วชูภาพพระมงคลเทพมุนีเหนือศีรษะประกาศชัยชนะแห่งธรรมบนผืนดินภาพมหาชนเรือนแสนที่อยู่เบื้องหน้ามองไกลสุดสายตายังมหาปิติให้บังเกิดแก่ผู้พบเห็นหลายท่านไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้ประจักษ์ถึงความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายภูมิใจว่าอีกไม่นานเราจะทันได้เห็นความรุ่งเรืองแห่งธรรมของถิ่นกาขาวชาวศรีวิไลปรากฏขึ้นในยุคนี้ราชภาวนาวิสุทธิ์ประธานสงฆ์นำสาธุชนนั่งสมาธิกลั้นใจให้ใสเพื่อรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาสว่างกัลยาณมิตรบุญชัยเบญจรงคกุลประธานก่อสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีรับแผ่นทองคำจากท่านประธานสงฆ์เพื่อนำมาปิดทองยังเสาเข็มโยกปั้นจันทร์และตอกเสาเข็มมหามงคลต้นสุดท้ายท่ามกลางเสียงสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยดังกึกก้องรู้สึกปลื้มใจในมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์ที่บังเกิดขึ้นได้ยากดังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้กล่าวไว้ว่าพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายมหาวิหารเป็นงานใหญ่เป็นงานสำคัญไม่ใช่เฉพาะการสถาปนามหาวิหารพระมงคลเทพมุนีเพื่อยกย่องครูบาอาจารย์ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายของเราเท่านั้นแต่หากในวันที่5มกราคม2540จะมีสาธุชนผู้มีบุญมาร่วมประชุมกันเป็นเรือนแสนขึ้นไปอย่างพร้อมเพรียงอย่างมีระบบมีระเบียบวินัยในการเดินทางมาในการร่วมกิจกรรมและในการเดินทางกลับนั่นคือภาพของพระพุทธศาสนาภาพของวิชาธรรมกายที่ชาวโลกต้องการอย่างแท้จริงกันเพ
ต่างใจก็เหมือนไม่มีทางต้องการหมื่นแสนแต่ด้วยใจสบายรวมแรงรวมใจก็คว้าเอามาได้สร้างบุญกันไว้มันไว้ไม่ทิ้งกันหัวใจเรานั้นตามผูกพันอยู่กับเราจะต่างกันเพียงไหนสิบกว่าปีที่ผ่านมาไม่มีวันขึ้นสิบพ่อคำเดือนสิบที่ไปเรียนหลวงปู่บรรลุธรรมนี่นะจ๊ะโอ้การที่เราจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมกายนี่ให้ลึกซึ้งนี่ในระดับที่เราสามารถปฏิบัติและเข้าถึงได้นี่ยากเพราะนั้นวันนั้นเป็นวันแห่งชัยชนะที่พยายามการไม่อยู่นี่กันนักกันหนาเลยนะจ๊ะแต่การท่านไม่อยู่ต่างก็ทุ่มกันทุ่มละเอียดกันสุดฤทธิ์สุดเดชเลยนี่เนาะทุ่มกันมันเข้าไส้เลยมันก็ใส่เลยนี่นี่มันเข้าใส่เราอันนี้เราเข้าใส่มันเดี๋ยวตามทันเปล่าจ๊ะมันเข้าใส่มันหรือมารมารมารเข้าใส่ถ้าพูดสั้นๆมันเข้าใส่เนี่ยเรื่องนี้มันเข้าใส่จริงเพราะมารเข้าใส่นี่สมมติว่าใจเราใสๆอย่างนี้นะแต่เขาบังคับก็จะเข้ามาตรงนี้นี่แย่งชิงกลางกันแย่งชิงตรงกลางของกลางนี่นะจนกว่าไม่มีกลางต่อไปแหละโอ้ยังไม่มีใครแพ้ฉันนะแต่ณวันนั้นขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบกันยายนนี่เลยจ้ะเมื่อ80กว่าปีที่ผ่านมานี่เนาะพระเดชคุณหลวงปู่ชนะเพราะฝ่ายบุญก็นี่เข้าใส่มันเอองี้นะเห็นไหมจ๊ะ
สมมติข้างนอกดำๆข้างในขาวๆพอนึกออกไหมแล้วค่อยๆศึกษาไปทีละเล็กเรียนน้อยนี่เนาะมันเข้าใส่เลยนี่นี่นะแล้วก็อีกทีสิจ๊ะเป้าหมายใจดำนี่นะที่เราเข้าใส่มันนี่นะเข้าใส่มันเนี่ยเป้าหมายใจดำนี่นะกลางใจสีดำดำของอกุศลธรรมโอ้กันหาธรรมนั่นนี่เนาะโอ้วิสนุกเนี่ยค่อยค่อยนะชนะกันแค่เฉียดฉิวนี่เนาะสมมุติว่าอย่างนี้นะก็นี่สมมุตินี่เส้นชัยนี่แค่เฉียดจมูกนี่ปุ๊บกันไม่อยู่แล้วเอองี้ติดเดียวสนุกจ้ะสนุกแต่เราก็ค่อยๆเรียนไปนะนี่โรงเรียนอนุบาลนี่จะถือสาครูไม่ใหญ่นะอนุบาลที่มีเพลงมีภาพมีพูดถ้าเอาลึกซึ้งก็ไปศึกษาเพิ่มเติมแต่ว่าอนุบาลระดับอนุบาลจะเขาจักรวาลโอ้นี่นะ